ดีครับก็กลับมาพบกับพวกเราสองคนเช่นเดิมนะครับกับขยี้เซิร์ฟฮาร์ดท็อกวันนี้กลับมารูปแบบเดิมนะครับแต่อาจจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเราย้ายที่ถ่ายทำมาสตูดิโอใหม่นะครับก็แสงสีอะไรน่าจะโอเคขึ้นก็กำลังปรับกันอยู่แล้วกันนะครับก็อาจจะมียังไม่คงที่ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็คือระหว่างถ่ายอยู่เดี๋ยวไฟดับไฟตกเดี๋ยวมันไม่มีอย่างนั้นโถ่โอเคครับมาวันนี้ประเด็นยังไงนะครับพี่โมก็เผื่อใครไม่รู้นะครับผม Overwatch ยีจำได้หรือเปล่าเอาตรงๆนะผมนานเหมือนกันครั้งล่าสุดก็น่าจะหลายเดือนก็จะบอกว่าวันที่เราถ่ายเนี่ยมันพึ่งที่จะครบรอบ4ขวบ4ปี4ปีนะครับของ Overwatch อันนี้นับจากวันวางจำหน่ายซึ่งแน่นอนว่าในเกมเขาก็มีกิจกรรม Anniversary ปกตินะครับมีสกินมีอีวงอีเวนต์บลาๆๆโอ้น่าเศร้าไปนะครับแต่ว่าที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยเราอยากจะพาย้อนไปสมัยตอนที่มันเคยเปิดวันแรกจำได้ไหมฮะบรรยากาศช่วงนั้นผมว่าความรู้สึกอันนึงของบ้านเรากับหลายๆเกมแหละก็คือไฮป์ใช่ความไฮป์มันมานะครับแน่นอนครับภาษีอย่างแรกก็คือความเป็นบริษัทครับบริษัทกับเกม FPS ของเขาแล้วเป็นไตเติ้ลใหม่จากที่เรารู้กันดีนะฮะว่าค่ายนี้กว่าจะออกไตเติ้ลใหม่เนี่ยคือโอ้โหนานๆใช่ครับแล้วก็ในช่วงถ้าย้อนกลับไปช่วง4ปีตอนนั้นนะครับเราก็มีการคุยกันมีการวิเคราะห์กันผมจำได้ว่าเราเคยวิเคราะห์กันเรื่องว่าบริษัทตอนนี้กำลังจะออกไตเติ้ลใหม่ๆแต่ไม่ใช่ไตเติ้ลใหญ่เป็นไตเติ้ลเหมือนกับเป็นแนวแบบอันนี้ลงสเกลเล็กลงไปเน้นไปเรื่องของ e-sport ครับไปเน้นของเรื่องของแบบไม่เชิงแคชชวลแต่เป็นเกมที่ไม่ได้ใช้แบบระยะเวลาในการเล่นแบบเหมือนกับพวก MMO หรือเหมือนกับพวกแบบไดโบ อะไรอย่างนั้นนะครับครับก็สำหรับ Overwatch นะฮะก็ในปี2016นะครับช่วงเดือน20พฤษภาได้แหละเผื่อใครจำวันไม่ได้จริงๆถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ23แต่ว่าไอ้วันแรกที่ผมได้เล่นน่ะน่าจะได้เล่นก่อนชาวบ้านเพราะว่าตอนโชคดีครับที่ได้เข้าไปทดสอบช่วงเบต้าเทสเพราะว่าก็เป็นสื่อเนาะนะครับเผื่อใครสงสัยนะครับก็ผมจำได้เลยว่าหน้าจอแรกล็อบบี้ที่ผมเข้าไปเป็นเหมยฉากหลังเป็นฮานามูระยืนอยู่ครับต้องบอกว่าตอนที่บริษัทเปิดตัว Overwatch เนี่ยเราเห็นในบลิสคอนครับเราเห็นจากเทรลเลอร์ที่เปิดตัวนะครับโอ้โหบอกเลยว่าใช้คำอย่างที่เซียนบอกเลยตอนนั้นคือไฮป์แบบหน้ามือตามัวอันนี้เอาแค่อนิเมชันในการนำเสนอก่อนคือพรีเซนเตชันก็ดีทำออกมาเป็น CG อนิเมชันคือดูดีแบบดูดีเลยคือเหมือนอนิเมชันดิสนีย์อ่ะคือทำออกมาแบบเฮ้ยอะไรวะแล้วแบบวินสตันกดปุ่มรีคอลเรียกหน่วย Overwatch ใช่นะครับแล้วก็แบบผมเห็นตามฟีด Facebook เลยนะแบบเฮ้ยอะไรนะคุยทำเป็นเหมือนแบบบทสนทนาคุยกัน A B อะไรเงี้ยเรียกว่าท่านลงมาแบบอะไรวะเป็นครูคุยกับนักเรียนวันนี้เลิกเร็วหน่อยนะทำไมครับครูอ๋อเธอไม่ได้เสียงเรียกเหรออะไรเงี้ยเธอไม่ได้สัญญาณเรียกมาหรอครูก็ได้ยินเสียงนี้เหมือนกันหรอครับ กลับบ้านไปรีคอร์กันครับได้สัญญาณรีคอร์จากวินสตันกลับบ้านไปเล่นเกมถ้าเสริมพี่ชาโม่ในโมเมนต์นั้นก็คือฝั่งออนไลน์สเตชันนะครับเราก็เลยได้ผลพลอยได้นั้นไปด้วยก็คือพอหลังจากที่น่าจะเป็นโค้ดเบต้าเราก็ได้โค้ดกันมาแล้วก็เล่นกันมาขอโทษซื้อแล้วหลังจากนั้นปั๊บแล้วเปล่าๆมันเป็นโค้ดเบต้าก่อนแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็เล่นกันแล้วทุกคนเลยตัดสินใจว่านี่คือเกมใหม่ที่พวกเราจะเล่นร่วมกันครับนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนก็ซื้อใครจะซื้อโปรอีดิชั่นไหนอีดิชั่นไหนไม่รู้แหละก็ซื้อกันมาปั๊บ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 พอซื้อกันมาเสร็จปุ๊บก็เล่นกันโอ้โหตอนนั้นผมจำได้แข่งกันหน้ามือตามัวมากใครได้ร้อยก่อนนี่คือเหมือนเป็นอะไรที่แบบโอเคชนะคนอื่นอ่ะในภายในช่องออนไลน์เตชั่นเราครับก็เล่นกันแบบตับบี้ตับบันเลยตอนนั้นแล้วก็มันสนุกมากเพราะว่าตอนนั้นในกระแสเกมที่เล่นร่วมกันอย่างตอนนั้นก็ยังเป็นโมบ้าโมบ้าเนี่ยมันใช้เวลาในการเล่นสูงมากครับประมาณตอนนั้นนะตอนนั้นเฉลี่ยยังชั่วโมง
45นาทีไม่ใช่พวกโมบ้าบนมือถือนะฮะโมบ้าแบบฟูลเกมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยพอเป็น Overwatch เนี่ยมันจบได้ภายในแค่15นาทีอย่างมากก็ครึ่งชั่วโมงไม่เกินแล้วสนุกด้วยเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของ FPS ครับนะครับนั่นแหละฮะเลยเป็นที่มาที่ทำให้กระแสมันเริ่มมาแล้วบวกกับว่าเหมือนบริษัทเองก็พยายามจะเขาเรียกอะไรดีโปรโมทในระยะปีแรกเหมือนเงียบหายระยะปีแรกเหมือนยังไม่พีคมากแต่พอย่างเข้าก้าวที่จะจากปี1ไปปี2เนี่ยโอ้โหครับผมจำได้ว่าตอนนั้นโหดมากครับพี่ยาโมใช่คืออันนี้ย้อนไปช่วงแรกก่อนนะฮะที่เราเล่นก็คือตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าบรรยากาศอันนี้รอบตัวพวกเรานะครับไม่ได้บอกว่าแบบทั้งสังคมเกมเมอร์จะเป็นอย่างนี้คือต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะอารมณ์มันเหมือนแบบไอ้เกมที่เซียนพูดว่าเกมที่แบบเล่นร่วมกันน่ะมันตอนนั้นน่ะสำหรับผมรอบตัวผมมันมีไม่ค่อยเยอะจะนัดกันแบบจะไปดอทจะไป LOL หรืออะไรเงี้ยคือมันเริ่มที่จะหาคนเล่นด้วยยากตอนนั้นมีแล้วอย่างเราต้องบอกตรงๆนะครับเกมมันมีตัวเลือกให้เลือกเยอะแต่ตรงจับจริตทีม OS ตกกี่คนเนี่ยหมายถึงว่า Overwatch เป็นเกมกลางที่ตรงจริตกับพวกเราซะส่วนใหญ่ครับแต่บางคนก็อาจจะชอบ MMO อย่างพี่อาร์ตเงี้ยไปสาย MMO ก็มีบางคนก็ไปสายมีจะมีอยู่กลุ่มนึงเหมือนพี่โม่ป่ะไปเล่น Infest อยู่พักนึงอะหรือไปเล่นเดซีผมเดซีอยู่พักนึงและส่วนทางผมนี่ไปดอทผมยังดอทอยู่ในขณะที่ตอนนั้นอ่ะ OS เริ่มเลิกดอทได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะเลยเป็นที่มาแต่พอ Overwatch มาพวกเราเหมือนโดนรีคอร์มาร่วมกันแล้วก็เล่นต้องบอกว่าด้วยเกมเพลย์ของ Overwatch นะตอนนั้นอ่ะมันแทบจะไม่เหมือนเกมไหนถึงแม้ว่าโอเคโดยเบสมันจะคงมีความคล้ายคลึงกับ Team Fortress 2บ้างแต่ว่ามัน Team Fortress 2ถามตรงๆตอนนั้นอ่ะหาเพื่อนเล่นไม่มีแล้วรูปแบบด้วยครับผมชอบตรงที่ว่าเขาเน้นที่ออบเจกต์มากกว่าแต่เราก็ยังแซวกันว่ามันจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าวะเพราะว่าบ้านเราชอบอารมณ์แบบหยิบแต่แครี่อยากคิวแล้วในตอนนั้นเนี่ยกดยังไม่เปลี่ยนเหมือนตอนนี้ด้วยนะครับนะครับก็เล่นกันไปโอ้โหตอนนั้นจำได้ครับเมอร์ชันไดส์ก็มาการแข่งก็เริ่มมาครับเราเองก็จัดแข่งกับทางบิสาดถูกจัดแข่งแล้วก็มีลีกของเราที่เป็นแบบออนไลน์อันนั้นเป็นเหมือนโชว์แมตช์ของเราเป็นอารมณ์แบบโชว์แมตช์ไอโซเชียลวอลอะไรพวกนั้นแต่ว่าถ้าที่เราเคยร่วมกับบิสาดก็คือเป็นจัดแข่งในงานไทยแลนด์เกมโชว์ใช่ครับนะครับอันนั้นแข่งจริงจังนะฮะที่มีพวกแบบสวีทไทม์มีตอนนั้นอะไรนะมีเฟิร์สมีสปอร์ตที่ก่อนที่ชุดนั้นเขาจะไปแข่งเอาวีกันใช่ใช่ครับผมแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะมีแล้วช่วงประมาณปีที่2นี่แหละประมาณปี1ปี2อ่ะก็เกิดฮีโร่คนใหม่ของเราในวงการ e-sport ขึ้นมา1คนมิกกี้ใช่แล้วนะครับแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าณตอนนั้นเขาเป็นคนหนึ่งที่เหมือนเป็นม้าขาวทะลุมาเลยเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ไม่เหมือนกับบ้านเราที่แบบว่าอยู่ในโซนบ้านเราเขาไปโกอินเตอร์เลยไปอยู่กับดารัตปะตอนนั้นเป็นชื่อ NVS NVS โอเคครับผมซึ่งนั่นแหละครับมันชัดมากจนผมแบบว่าโอ้โหแล้วน้องเขาก็แน่นอนครับสื่อประโคมข่าวแล้วก็แน่นอนนะครับจนมาถึงวันนี้กลายเป็นว่าน้องก็รีไทยนะครับก็อุ๊ยกี่ปีแล้วนะถ้าจากนั้นก็4ก็น้อง3ปีกว่า3ปีกว่าคิดว่า3ปีกว่านะครับน้องก็อิบตัวพอดีแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันไปไกลมากอ่ะ Overwatch ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว Overwatch League ใช่แล้ว Overwatch League ทุกวันนี้ยังเห็นทีมงาน OS สั่งเสื้อยังใส่กันอยู่เลยเสื้ออ๋อพวกที่เป็นก็มีแล้วก็มีเสื้อ Overwatch League กลางที่เป็นไอ้นั่นน่ะไออะไรนะไอ้ที่มันเป็นเทเซอร์อยู่เลยซึ่งเดย์วันของผมในความคิดของผมอ่ะมันคือความไฮและความสมบูรณ์แบบมากของตัวรูปแบบเกมนะคือหลังจาก Overwatch มาตอนนั้นผมยังไม่เจอเกมที่มันแบบว่ามันให้ฟีลแบบต้องเล่นทุกวันอ่ะจริงจริงคือคนอื่นอ่ะจะมีแต่ผมมันไม่มีผมบอกเลยว่าแล้ว Overwatch เนี่ยทำให้ผมย้อนกลับไปสมัยผมเล่นเกมออนไลน์ใหม่ๆคือผมได้เจอเพื่อนแตกแขนงขึ้นก็คือสมมติว่าผมไปเจอพี่โม่ใช่ไหมพี่โม่ก็อาจจะบอกเฮ้ยเซียนเดี๋ยววันนี้ขอเพื่อนเล่นมาคนนึงครับพอเพื่อนมาเล่นเราเป็นเพื่อนกันเสร็จวันนี้โม่อาจจะติดธุระแต่ผมด้วยความที่เป็นเพื่อนกันแล้วผมก็จะได้ไปเล่นกับเพื่อนคนนั้นแทนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเกิด
ตรงเนี้ยผมจำได้เลยเยอะมากช่วงนั้นผมเลยแบบอู้เล่นกับใครก็ได้ขอไปแท้งชอบอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปก็ต้องบอกว่าคือตัวละครที่มันทางบริษัททำออกมาหลายๆตัวคือพูดตรงๆคือคนที่ยิงไม่เก่ง มันเล่นได้ใช่ผมออกตัวเหมือนกันว่าผมเล่นไม่เก่งเลยยิงเรื่องยิงไม่แม่นโอ้ไม่แม่นแต่ขอแทงและประชิดไลฮาร์ดมาเลยครับ number 1 เลือกตัวแรกเลย ถ้าใครโดนชิงแย่งไอ้นี่ไปก่อนนี่เศร้าใจมากก็เปลี่ยนไปเล่นดีว่าแทนแต่นั่นแหละคือความสนุกที่ผมบอกว่าผมขอร่วมเล่นด้วยแล้วก็จะมีคนที่เขาแบบว่าเขาเก่งระดับแบบสูงๆมาเล่นกับเราเขาก็จะสอนเทคนิคกับเราอีกหรือว่าให้เราไปอยู่ในโพซิชันที่ดีๆอ่ะเออแล้วน่าจะเกิดการเรียนรู้ครับมันผมว่าอธิบายไม่ถูกมันเจ๋งดีอ่ะผมรู้สึกท็อกซิกน้อยด้วยในช่วงแรกนะเออขอบคุณมากเออคุณพูดถูกเพราะพอช่วงสองกูโดนเหมือนกันเออใช่ครับแล้วมันดีเลยอ่ะคือสังคมดีทุกอย่างลงตัวมากแต่ก็ด้วยความที่ตัวเกมมันไม่ใช่ตัวเกมฟรีแล้วราคาที่ต้องซื้อในตอนนั้นมันก็ถือว่าพูดตรงๆก็คืออาจจะมีเกมเมอร์หลายคนไม่ไหวแล้วก็รวมไปถึงสเปคคอมด้วยใช่ครับมันเลยคัดกรองคนมาระดับหนึ่งผมจำได้ว่าน่าจะ 1,700-1,800 ป่ะไอ้อีดิชั่นปกติผมซื้อ60ดอลน่ะ368อ่ะเอออันนั้นสำหรับอีดิชั่นปกติน่ะเออถ้าอันนั้นมันจะต้องแบบ 2,100 อ่ะไอ้ The Look ป่ะเออ The Look ที่ได้สกินอะไรบ้างจำไม่ได้ไอ้แบบวิดีโอไอ้ได้ไอ้นั่นน่ะไอ้วิดีโอเมเกอร์เออเอ้ยอันนั้นมันพรีออเดอร์หรือเปล่าวะไม่รู้เอาเป็นว่าช่างมันเออโอเคนะฮะผมจำประมาณนี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นครับมันน่าสนใจตรงนี้แหละพอเข้าปีที่2อ่ะไปปีที่3ยังประคองได้แต่พอเข้าปีที่3แล้วเนี่ยดิเกิดอะไรขึ้นต้องบอกว่าตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการแข่งขันที่จริงจังขึ้นไอ้ตอนแรกอ่ะไอ้เราถ้าใจหากใครจำได้นะครับมันจะมีตอนนั้นเขาใช้แข่งกันในนามทีมชาติทีมชาติที่ว่านี่ก็คือแต่ละประเทศครับมีทีมเป็นของตัวเองไปเลยนะครับก็คือมันไม่ยังไม่ใช่ระบบลีกตรงที่แบบแต่ละลีกมันจะมีคนของประเทศไหนมาอะไรแล้วแต่นู่นนี่นี่นั่นว่าไปแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นในนามทีมชาติแล้วโอ้ว่าตอนนั้นกระแสทีมไทยมันก็มาทีมไทยบินไปแข่งในงานโอ้โหวิสคอนเออคือแบบเฮ้ยแพ้ไม่เป็นไรแต่ได้ไปได้ไปอ่ะเออเพราะว่ามันก็มีคัดเลือกก่อนอ่ะเออนะฮะผมก็แบบเฮ้ยได้ไปมันก็แบบเออแต่ว่าด้วยรูปแบบไอ้ทีมชาติอ่ะมันเลยแบบว่ามันมีการโหวตกรรมการมันมีอะไรพวกนั้นนี่มันเลยมีแบบดราม่าที่ตัวบุคคลตามมาซึ่งเราจะไม่ขอพูดถึงครับเออนะครับผมแต่ทั้งสุดท้ายจนแล้วจนรอดอ่ะคือนั่นแหละมันเลยดูมันยังไม่สุดท้ายไอ้ระบบกันอันนี้มันก็ยังไม่ดีเท่าระบบการแข่งขันลีกปกติที่เกมอื่นเขาใช้กันอ่ะเออแต่ว่าสุดท้ายทางวิสาทเขาก็ทำ Overwatch League ออกมาครับโอ้โหแต่พอมาดูไอ้ระบบตรงนี้โอเคจริงจังเลยจริงจังแล้วแบบคือดูแข่งนี่มันมากคือแบบระดับโปรเจอกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางบริษัททำการปรับแพทช์เนิร์ฟบัฟอะไรต่างๆครับตามโปรเพลเยอร์อ๋อโซรวมไปถึงการจัดฟังก์ชันเป็น222อันนั้นในช่วงหลังเลยใช่ฟอร์เมชั่นใช่ครับขึ้นมาก็คือความสนุกในช่วงที่เราเคยเล่นแต่ก่อนมันก็คือแบบมันอยากหยิบอะไรก็หยิบไม่ได้แหละไม่ได้แล้วแต่ก่อนคือมันสนุกจริงนะในช่วงนั้นน่ะโดยเฉพาะไอ้ช่วงที่แบบผมยังจำได้เลยต้องมานั่งแก้ปัญหาไอ้แบชชั่นตอนที่มันตั้งป้อมแล้วมันยังมีโล่อยู่จำได้หรือเปล่าไม่รู้ใครทันกันหรือเปล่าถ้าคุณเล่นตอนแรกๆยังโกงเลยแต่มันก็แก้ทางได้ไงมันก็เอาแบบพวกอะไรฟาร่าบินมายิงจังแรดหยอดเข้าไปเพราะว่าตัวมันอยู่กับที่ไงจังแรดมันก็สแปมได้ง่ายใช่อะไรพวกนี้มันก็แบบมันเป็นความสนุกในช่วงนั้นอ่ะแล้วมันลามปามไปถึงอันนี้ด้วยนะผมเพิ่งมารู้ว่ามีกลุ่มคนบ้านเราครับที่เล่นแนว FPS ด้วยคอนโซลก็คือ PlayStation 4เว้ยแล้วเขาก็เล่นกันจริงจังมากแล้วเขาก็เล่น Overwatch เนี่ยแล้วผมก็เคยไปแจมไปเล่นบ้างทำให้ผมรู้ว่ามีการเนิร์ฟที่ไม่เหมือนกันด้วยอ๋อเหรอเพราะรูปแบบการใช้คอนโทรลเลอร์เลยส่งผลต่อตัวละครที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะท็อปยอนที่ผมชอบสร้างป้อมอ่ะป้อมอาจจะถูกเนิร์ฟลงมาหน่อยเพราะว่าป้อมอ่ะมันค่อนข้างจะโกงไปนิดนึงอะไรอย่างนั้นออโต้ล็อกใช่หรืออะไรอย่างนั้นก็ว่าไปซึ่งนั่นแหละมันเลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะมันกำลังไปเลยนะมันกำลังจะไปเลยนะแล้วก็เริ่มมีอย่างที่บอกสนับสนุนเรื่องการแข่งขันแต่ว่าพอหลังจากพอพี่โมพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์ตอนดราม่านั่นแหละหลังจากนั้นเลยเว้ยเริ่มดรอป
แล้วบ้านเราเหมือนสตันไปเลยตัวเลือกเยอะขึ้นหลายๆอย่างเข้ามาอ่ะต้องยอมรับหนึ่งเจ้าแล้วหนึ่งเกมที่มาครองตลาดแทนที่เลยมือถือมาใช่มือถือมาด้วยแล้วก็แน่นอนอีกหนึ่งเกมอันนี้ส่งผลจริงนะกับทุกไทม์ไลน์เลยคือPUBGครับแล้วมันก็เลยส่งผลจริงๆครับวูบเลยวูบเลยวูบเลยวูบวูบจนแบบวูบจนน่ากลัวผมจำได้ว่าวูบจนน่ากลัวมากจนแทบจะตอนนี้การหาห้องนึงก่อนจะได้เจอนี่ผมแบบยากมากหลายนาทีอ่ะซึ่งเราไม่ใช่เล่นในเซิร์ฟไทยด้วยนะฮะเราเล่นในเซิร์ฟเวอร์ซีมันก็รวมหลายประเทศอยู่แต่หรือว่าถ้าบิสานเราต้องไปเล่นอเมริกาป่าวะถ้าจำไม่ผิดมันพอท่อแรกมันคือเข้าไปอเมริกาครับแต่ว่าสุดท้าย IP มันจะพลิกไปเซิร์ฟเวอร์ซีสิงคโปร์ทันทีใช่ครับผมคือหาห้องยากคนเล่นน้อยลงรูปแบบการเล่นแล้วรูปแบบการเล่นมันเดิมๆแล้วก็เมตาที่มันแบบว่าหลายๆตัวมันทำให้แบบว่ามีมันมีเมตาอยู่หลายช่วงนะฮะผมคงจำไม่ได้ทุกช่วงแต่ช่วงหนึ่งอ่ะผมจำได้เลยมันแทงค์3ฮิล3ก็เพราะเหตุผลนั้นแหละเขาก็เลยเหลือปิดอินฟอร์เมชั่น222แล้วก็อีกอันนึงที่ผมต้องถามพี่ชโมพอพี่ชโมเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาเรื่องของ4ปี Overwatch เนี่ยพี่โมคิดว่าการที่เข้าปีที่3ป่ะ3หรือ3ไป4ป่ะแล้วเขาประกาศ Overwatch 2อ่ะพี่โมคิดว่ามันเป็นดาบสองคมไหมมันเวอร์มันดีกับการแก้ปัญหาที่เขานี่หรือว่าเอาตรงๆเลยนะฮะคนณตอนนั้นอะเห็นการประกาศ Overwatch 2ปั๊บ New User อะจะไม่มาแล้วโซเขาเห็นเลยว่าแบบอ้าวเดี๋ยวมี Overwatch 2นี่ถ้าจะซื้ออะก็รอซื้อ2ดีกว่าแล้วก็มีข่าวตามมาต่อเลยมั้งว่าเป็นข่าวจากไหนไม่รู้ส่งมาหาผมแล้วบอกว่าอัพจาก1ไปได้คือถ้าผมจำไม่ผิดรายละเอียดคือ1เนี่ยกับ2เนี่ยเจอกันได้ใน PVP แต่2อ่ะมันจะมีเพิ่ม PVE เข้ามาด้วยกับอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่เขายังไม่ได้ประกาศแต่ไอตัวละครที่มันจะอัปเดตเข้ามาครับณตอนเนี้ยก็คือตัวสุดท้ายก็คือ Echo ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาที่เพิ่งอัปเดตมาที่เป็นหุ่นยนต์นะครับผมก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะมี Overwatch 2แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย Overwatch 2เนี่ยไม่รู้อีกนานแค่ไหนกว่ามันจะมาซึ่งตามสไตล์บริษัทเองก็สุดท้ายก็คือถ้ามันไม่มั่นใจหรือดีจริงเขาก็ยังไม่ปล่อยเพราะใครคงจำได้นะครับตอน Overwatch ปล่อยมาโอ้โหที่คุณเข้าไปเล่นวันแรกอ่ะทุกอย่างแทบจะเพอร์เฟกต์อันนี้ว่ากันตรงๆบั๊กเบิร์กมีที่ไหนอ่ะน้อยมากจริงที่จะเจอโอ้สุดอ่ะคือเกมมันสมบูรณ์มาแล้วอ่ะคือเสร็จแบบเสร็จจริงอ่ะไม่ได้แบบเหมือน Early Access อะไรคือเสร็จอ่ะเสร็จผมอยากรู้จริงๆใครที่ดูคลิปนี้ด้วยกันกับเรานะครับจะเป็นแฟนคลับหรือไม่เป็นแฟนคลับ Overwatch ก็ตามเนี่ยคุณยังเล่น Overwatch อยู่ป่าววะถ้ายังเล่นอยู่ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยผมอยากรู้จริงผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบทุกวันนี้มัน normal มันคือคนเขาไปเล่นเงินในหมวดไหนกันคือผมขออนุญาตแชร์ไหนๆก็ได้คุยมีโอกาสได้คุยคลิปครับคือผมยังเล่น Dota 2อยู่เว้ยแต่คนรอบๆตัวผมโดยเฉพาะใน OS เนี่ยเลิกกันหมดแล้วอ่ะว่ากันง่ายเพราะมันมีเกมกระจายก็เคลียร์กันตามนั้นเล่นเพื่องานด้วยอะไรใช่เล่นเพื่องานซะส่วนใหญ่เสร็จแล้วตอนนี้ผมก็ยังเล่นกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งอยู่ปรากฏว่าผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะนี่มันยังเป็นกลุ่มน้อยๆยังเล่น Dota อยู่ป่าววะเพราะแน่นอน ROV ก็มาแชร์ LOL เก่าก็ยังอยู่ PUBG Mobile Free Fire โอ้เยอะแยะผมก็แต่ล่าสุดตอนที่เราถ่ายทำเนี่ยครับก็ TI ล่าสุดออก Battle Passใช่ไม่รู้ได้เงินไทยไปเท่าไหร่แต่ได้เงินทั่วโลกไปภายใน24ชั่วโมงเนี่ย8ล้านเหรียญโอ้โหคือกระฉูดอีกแล้วซึ่งวันเดียวนะเว้ยขนาดไม่จัดทีไอซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วบ้านเราหายไปไหนหมดวะ Dota เข้าใจความหมายผมป่ะเข้าใจแล้วตอนนี้ผมก็เลยมีคำถามกับ Overwatch เหมือนกันว่า Overwatch ตอนนี้เขายังเล่นกันอยู่ใช่ไหมผมว่ามันยังมีกลุ่มที่เล่นแหละแต่ New User ก็ผมว่าแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าด้วยรูปแบบเกมเอาเนี้ยผมขออ้างอิงอีกเกมครับ LOL เลยเอาจริง LOL Dota 2 Overwatch Rainbow Six Siege เกมดีทั้ง4เกมถามผู้เล่นใหม่กล้าเล่นกันเปล่าโดนตบ 2-3 เกมเลิกหมดก็จริงแฮะแต่ละเกมที่พูดมาน่ะก็จริงแฮะมันเป็นเกมที่ค่อนข้างเข้าถึงยากใช่เข้าใจอยู่คือกว่าจะอยู่ในจุดที่แบบว่าเล่นใช้คำว่าเล่นเป็นอ่ะคุณต้องโดนกระทืบมากี่เกมผมใช้คำนี้ทุกวันนี้ออกตัวเลยเล่น Dota 2ทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าตัวเองยังพลาดได้บ่อยๆอยู่เลยฮะกี่ร้อยชั่วโมงแล้วจำได้ไหม
พันแล้วของผมหลักพันแล้วใช่ไหมผมหลักพันแล้วก็ยังเรียกตัวเองว่ายังเป็นยังนูบอยู่เลย คือเพราะว่าเขาอัปเดตแพทครับก็อย่างที่ทุกคนรู้จะแซวกันยังไงในโซเชียลแล้วแต่เลยเดี๋ยวไอ้นั่นเปลี่ยนมาเป็นอันนี้อันนี้เปลี่ยนมาเป็นอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่เลยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องศึกษาอยู่ดีว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ดีว่าเฮ้ยอ่ะมึงอัพตรงนี้แล้วมึงบัฟตรงนั้นแล้วกูต้องออกไอเทมอะไรยังไงแล้วที่สำคัญสุดคือเราต้องเรียนรู้คนด้วยครับไอคนกลุ่มคนที่เราเล่นกับเราเขาเล่นสไตล์ไหนเขาเป็นยังไงหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งโอ้โหให้ตายเหอะถ้าแบบคุณไม่ทุ่มเทกับมันจริงๆแล้วเราตายล่าสุดไอแอบเมาส์มานิดนึงครับไอจุ๊บแจงจุ๊บแจงชาแนลไอไปซื้อเรนโบว์ซิกซีดเชดเดอร์แพ็ค 3,000 กว่าบาทกะว่าแม่งต้องเปิดได้แล้วต้องมาแล้วครบอ่ะเออกะว่าเต็มที่เลยโอเมต้าจะแอตแทกจะดีเฟนซ์มาแล้วโอ้กะว่าชัวร์เกมเดียวเลิกอ้าวแล้วใครเอางี้ก่อนไปถึงตรงจุดนั้นใครไปหายมันเพื่อนมันใครไปขายมันแต่มันเอากลุ่มเพื่อนมันที่เล่นเกมด้วยกันหลายเกมแต่ผมก็ถามทำไมไม่ถามกูเออเพราะนี่ออกตัวเลยเล่นกับทีมคิวคอนเฟิร์มนี่กู2เกมกูเลิกเหมือนกันมากกว่าเกมนึงมากกว่าเกมนึงอ่ะ3เกมอ่ะ3เกมก็ได้อ่ะขนาดให้เค้าแบกเออโอ้โหแม่งคิดเกมมันก็อย่างที่บอกครับพอกลับไปที่ต้นคลิปที่ผมบอกไงว่าจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันจริตการเล่นเกมเพราะเกมมันเหมือนกับการเสพสื่อนั่นแหละก็คือการเสพบางคนชอบหนังแอคชั่นบางคนชอบนั่นนี่เหมือนกันเกมก็เหมือนกันบางคนชอบสไตล์นั้นบางคนชอบสไตล์นี้ก็แล้วแต่อย่างของผมเนี้ยเลตโทผมก็สู้ตายเพราะผมชอบอยู่แล้วสไตล์เลตโทแต่พอเป็นเกมใหม่ยากว่ะศึกษาก่อนเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกับ Overwatch ตอนเนี้ยคือถ้าจะหา new user ผมว่ายากยากมากตอนนี้แทบจะไม่มีคนผู้เล่นใหม่เข้าไปเล่นแล้วต่อให้ลดราคายังไงมีอย่างเดียวคือแจกฟรีอาจจะได้ช่วงนึงผมจำได้ว่า2ปีอ่ะ Overwatch นะครับ2ปีครับไม่ลดเลยเว้ยโคตรโหดคือไม่เป็นเกมนึงที่แบบเชื่อคงความแบบบอกไม่ถูกอ่ะแล้วตอนปีนั้นเขาได้เกม of the year สำหรับผมก็ไม่กังขานะใช่เพราะว่ากระแสต่างๆคือรูปแบบเกมเพลย์คือความสมบูรณ์แบบของมันคือต้องบอกว่าเกมออฟเดอะเยียร์มันดูหลายๆด้านนะฮะบางทีมันไม่ได้ดูแค่ภาพหรือว่าเกมเพลย์อย่างเดียวเขาดูเรื่องของแบบอะไรนะบั๊กเบิร์กหรือแบบอะไรพวกนั้นด้วยนะฮะรายละเอียดต่างๆการโปรโมทอะไรทุกอย่างอะเสียงพ่งเสียงภาพวิชวลอะไรต่างๆเขาดูหมดแล้วแฟนบิสซาร์ดอะที่เราเจอในบิตคอยน์แต่ละคนโอ้โหแค่เจอคนที่ภาคเสียงก็กรี๊ดกันไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ละคนเสียงที่ภาคมาดังนั้นพี่โมกำลังจะบอกว่า4ปี Overwatch เนี่ยสอนให้เรากำลังจะสอนเราหลายอย่างเกมดีจริงแต่ก็ใช่ว่าด้วยความที่มันเป็นเกมมัลติความสำคัญคือการเมนเทนให้ตัวเกมมันยังอยู่ในกระแสได้เราเห็นหลายๆเกมทำอย่างนี้มาได้นะฮะLOL เอ่ย Dota เอ่ยแต่หลายๆเกมก็หายไปตามกาลเวลาเหมือนกันเช่นHON อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เอาแค่แนวโมบ้าพอแสดงว่าโซเชียลมีผลเพราะแน่นอนมันเป็นมัลติเพลเยอร์ถ้าโซเชียลเราเหมือนถึงโซเชียลหมายถึงคอมมูนิตี้เราอ่ะไม่ได้เล่นเราไปฉีกเล่นอยู่คนเดียวผมว่าเหงาสุดท้ายก็เราก็ไม่ไหวเพื่อนเราก็ชวนเล่นเกมอื่นอยู่ดีเกมบางเกมอยู่มาอายุเท่ากันขอยกตัวอย่างเลย Dead by Daylight อย่างเงี้ยล่าสุดจะบอกว่าก่อนวันที่เราถ่ายนี่ก็เพิ่งมีประกาศครบรอบ4ปีไปโคกับโคนามิกับ Silent Hill นะครับเอาน้องกูใบเฮเตอร์เบสันมากับพีระมิดเฮดกูใบยังไงของกูเนี่ยอ๋อหัวพีระมิดกับพีระมิดเฮดมาแล้วก็จะมีการอัปเดตครับผมกราฟิกใหม่ก็เลยอ่ะคนก็น่าจะกลับมาเล่นเยอะผมว่าผมเริ่มเห็นแนวโน้มกลับมาได้ตั้งแต่ประมาณช่วงโควิดครับเหมือนโควิดอะไปกระตุ้นอะไรสักอย่างไม่รู้อะแล้วก็คนที่อยู่แต่ในบ้านแล้วก็ทำให้กลุ่มเกมแนวพวกมัตติทั้งหลายเริ่มกลับเข้ามาเล่นแล้วก็แน่นอนครับเราจะมีอิทธิพลจากอินฟลูเอนเซอร์เรื่องนี้สำคัญสุดๆเรื่องนี้พูดตรงๆเลยนะไม่ได้ว่าถ้าอินฟลูเอนเซอร์ดังๆคนไหนเล่นเกมไหนขึ้นมาคนจะตามถูกแล้วมันก็จะส่งผลจริงๆแล้วหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมมากในตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอน Overwatch นี่ก็อาจจะเป็นกระแสสากลโลกนะครับแต่ถ้าเป็น Dead by Daylight อ่ะผมย้ำจริงๆว่าถ้า Dead by Daylight เนี่ยมึงต้องขอบคุณอินฟูบ้านเราแบบสุดๆก็เขาถึงกับผู้พัฒนาถึงก็เคยมาบ้านเราทีนึง Thailand Game Show อ่ะทำภาษาไทยแล้วอธิบายเป็นภาษาไทยแบบชนิดที่เรียกว่าทุกเม็ดอ่ะคือผมไปเข้าไปเล่นกลับไปเล่นตอนนี้กลุ่มผมบางทีตึงๆ Dota ก็ไปหนีไปวิ่งบ้าง
ไปจุกไปจุกบ้างก็ครับกลับไปเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเยอะเลยแต่เซอร์ก็ยังหาห้องนานอยู่ดีถูกต้องกลับมาที่ Overwatch ครับครับคือ Overwatch เนี่ยโอเคเข้าไปเล่นตอนเนี้ยคือเกมมันก็ยังเป็นเกมที่โอเคอยู่ดีผมก็ยังมีความสุขมันถือว่ามันเอาตรงมันไม่ใช่เกมไก่กานะฮะคือด้วยรูปแบบเกมเพลย์ด้วยอะไรของมันผมก็ยังเรียกว่ามันก็คือ Triple A อ่ะครับเอออยู่ดีนะครับณตอนนี้เพียงแต่ว่าโอเคในบ้านเราอ่ะกระแสมันคงจะลดลงกระแสโลกเองก็คงจะลดลงและอีกอย่างก็แน่นอนว่าทางทีมงานก็คงจะไม่มีอัปเดตอะไรมาให้แบบตื่นเต้นแล้วเพราะว่าคงเทกำลังไป Overwatch 2กันแทบจะหมดแล้วเอออีเวนท์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีแรกๆมันก็อ่ะซ้ำวนเยอะอีกซึ่งอันนี้ผมก็แอบเสียดายนะเออแต่ถ้ามีโอกาสนะครับผมอยากจะบอกงี้แต่ถ้ามีโอกาสอ่ะเขาจะมีช่วงเขาเรียกว่าฟรีวีคเอนด์หรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะเออลองเข้าไปเทสดูใช่ๆสำหรับคนเล่นหน้าใหม่นะลองเข้าไปดูครับแล้วคุณจะเปิดรับบางอย่างที่แบบว่าหาเล่นจากมัลติเพลเยอร์เกมแนวเนี้ยมันไม่ใช่เปย์ทูวินนะฮะจริงๆๆนะครับผมแล้วก็แต่ผมยอมรับอย่างนึงพี่ชาโมพอหลังจากความสำเร็จของ Overwatch อ่ะครับปฏิเสธไม่ได้อย่างนึงอันนี้ต้องเห็นใจบริษัทพอ2ปีเข้าปีที่3มันโดนผลกระทบหลายอย่างเมื่อกี้ที่เราเล่าใช่ป่ะอีกอันนึงที่หนีไม่ได้เลยคือแรงบันดาลใจผมใช้คำแบบตอแหลเลยดูปากผมด้วยแรงบันดาลใจออกมาเพียบหลายเกมลงมือถือก็มีเออซึ่งอันเนี้ยมันไม่แปลกแล้วพอเราเจออันนี้เข้าไปอีกเนี่ยผมว่าก็สุดนะก็สมควรอยู่ครับครับผมก็ลองดูถ้ามีโอกาสนะผมว่าลองเปิดใจดูเดี๋ยวผมว่าเนี่ยว่าเดี๋ยวจะลองถามทีมดูว่ากลับมาลองไหมครับแต่ผมจะมีอยู่คนนึงอันนี้ผมยกให้เป็นไอดอลผมเลยใครคนนี้อยู่ในออฟฟิศเราพี่ตอนนี้ตอนนี้ยังเล่นอยู่เฮ้ยจนถึงทุกวันนี้นี่เขาเตะ700กว่าแล้วจะแตะพันให้ได้เลเวลอ่ะเพราะว่าออปป้าเขาเล่นอยู่อ๋อ อดีตไก่จวบ ไม่ขอชื่อไอ้นามแล้วกันคือผมแบบไม่เข้าใจในบรรดาพวกเราเนี่ยครับเราเล่นก่อนเขานะเว้ยใช่เราเล่นก่อนเขาเล่นทีหลังเรานะเว้ยผมจำได้ว่าตอนนั้นเขาแซงเราตอนเลเวลพีคด้วยผมเลเวลประมาณ200เขาเพิ่งเริ่มนี่แล้วพอระหว่างที่พี่โมกำลังแบบลงกันหน่อยนึงเขาทะลุไปเท่าไหร่เขา500เพราะบอกว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาเล่นโอเวอร์วอชเพราะโอป้าเกาหลีเล่นแต่ผมจำไม่ได้ขอไปไม่จำไม่ได้ว่าใครจำชื่อไม่ได้เหมือนกันจำวงไม่ได้เหมือนกันจำได้ว่าโอป้าหลีเขาเล่นพี่เขาเป็นผู้หญิงคนนึงนะครับเขาเคยเป็นทีมงานที่เอาง่ายเขาเคยเล่นตัวละครชื่อไก่จ้วบแล้วเขาไปถ่ายรูปกับพวกคุณในแร็กนาร็อกอ่ะแต่เขาย้ายออฟฟิศมาอยู่เอสตอนเนี้ยแล้วเขาก็เล่นแต่เกมเนี้ยกับบทเรื่องเครื่องสำอางกับจะไปประเทศนู้นอ่ะเกาหลีใต้อ่ะคุณคิดดูนะเมื่อกี้ไลฟ์สไตล์ที่เราคุยกันเนี่ยแทบไม่มีช่องว่างให้โอเวอร์วอทอยู่เลยอ่ะแต่ของเมานิดเดียวคือเขาถึงขั้นเปลี่ยนคอมอ่ะประกอบคอมใหม่เพื่อเล่นโอเวอร์วอทอ่ะนับถือใจเขาครับใช่ครับและนี่คือโอเวอร์วอทตลอด4ปีของฝั่งพวกเรานะฮะใช่ครับทุกคนมี4ปีกับโอเวอร์วอทยังไงบ้างช่วยพิมพ์มาแลกคอมเมนต์กันหน่อยใช่ครับใครที่จำแบบวันอากาศช่วงวันแรกๆเป็นยังไงคุณไฮกับเพื่อนกันยังไงชวนตี้เล่นกันยังไง6คนเนี่ยพอป่ะบางคนเพื่อนเยอะต้องแบ่งกัน okay. อะไรอย่างเงี้ยใครเล่นตัวฮีโร่ไหนตัวแรกอะไรยังไงจำได้หรือแบบตัวไหนเมนผมเลยจำได้หรือเปล่านะครับบรรยากาศช่วงที่เราแบบสนุกกันอยู่ในช่วงปีแรกต้องยอมรับจริงๆช่วงนั้นแม่งสนุกจริงครับผมโคตรสนุกแบบติดอ่ะผมใช้คำว่าติดเลยเล่นทุกวันเอาเป็นว่าถ้ายังไงนะฮะก็เข้ามานะฮะคอมเมนต์ให้กับพวกเราด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะฮะกดกระดิ่งไว้เตือนกันอย่าลืมนะฮะกลับมาพบกับขยี้แซ่บ Hard Talkทุกวันเสาร์5 โมงเย็นสำหรับวันนี้พวกเรา2คนและทีมงานไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ